มหิดลรวมพลคนทำสื่อทุกท่านนะคะในวันนี้นะคะก็ทัศนียารัตนฤทัยนพรัตน์จำจำหลัดนะคะทำงานอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะคะปฏิบัติหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นรองผู้อำนวยการด้านวิจัยและวิชาการของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะวันนี้ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญนะคะทางด้านการจัดการเรียนการสอนนะคะทั้ง5ท่านซึ่งเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำแต่ละท่านนะคะโดยที่ท่านแรกนะคะจะเป็นคุณหมอผ่าตัดที่หันมาสนใจทางด้านการศึกษาและมีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาเป็นอย่างมากนะคะรองศาสตราจารย์ดร.เชิดศักดิ์ไอรัมณีรัตน์นะคะท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสูงความเป็นเลิศด้านการศึกษานะคะวิทยาศาสตร์สุขภาพของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะคะท่านที่สองนะคะจะเป็นอาจารย์สุรพลบุญลือนะคะรองศาสตราจารย์ดร.สุรพลบุญลือท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะด้านเทคโนโลยีการศึกษาของประเทศไทยเป็นอย่างมากนะคะต้องขอแจ้งอนุญาตทุกท่านว่าขออนุญาตถอดหน้ากากนะคะเพื่อความชัดเจนในการสื่อสารนะคะก็อาจารย์สุรพลนะคะปัจจุบันท่านเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีนะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะท่านที่3ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ปรัชญานันท์นะคะนินสุขค่ะคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะคะท่านต่อไปนะคะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัฐสภาแก่นแก้วนะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์มีเดียด้านวิชาการมหาวิทยาลัยศรีปทุมค่ะและท่านสุดท้ายของเรานะคะเป็นอาจารย์ดร.อิศวราสิริรุ่งเรืองนะคะจากวิทยาลัยราชสุดามหาวิทยาลัยมหิดลค่ะในลำดับถัดไปนะคะเราจะเปิดโอกาสให้เป็นมีการนำเสนอใน2รอบนะคะรอบแรกแต่ละท่านเนี่ยจะมานำเสนอในมุมมองของท่านนะคะในการพัฒนาเทคนิคและคุณภาพการสอนสำหรับอนาคตนะคะโดยเราจะเริ่มที่ท่านอาจารย์เชิดศักดิ์ก่อนเป็นท่านแรกนะคะแล้วลำดับถัดไปนะคะถึงจะเป็นการตอบคำถามจากผู้ชมทางบ้านนะคะที่ส่งมานะคะค่ะโดยที่แต่ละท่านจะใช้เวลาไม่เกิน10นาทีค่ะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์เชิดศักดิ์เป็นลำดับแรกค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับทางห้องส่งได้ยินผมใช่ไหมครับผมได้ยินครับได้ยินครับสวัสดีครับก็ผมเชิดศักดิ์นะครับผมมาจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับก็ต้องขอบคุณทางกองบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลนะครับที่ให้เกียรติผมเชิญผมมาร่วมในการเสวนาที่มีประโยชน์ในครั้งนี้นะครับโดยหัวข้อที่เราจะคุยกันก็คือเรื่องของการพัฒนาเทคนิคและคุณภาพของการสอนสำหรับยุคอนาคตนะครับก็ผมขออนุญาตเริ่มเซสชันโดยการยกคำกล่าวของเรย์คลิฟฟอร์ดนะครับหลายๆท่านคิดว่าปัจจุบันเทคโนโลยีมันเข้ามาเยอะมากคุณครูจะถูกแทนที่ไหมผมเองก็เชื่อเช่นเดียวกับคุณเรย์คลิฟฟอร์ดว่าครูคงไม่ถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีครับยังไงครูก็ยังเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของระบบการศึกษาครับแต่ว่าทุกท่านก็คงเห็นครับว่าในยุค ปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนอย่างมากแล้วก็ครูที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเนี่ยจะทำงานได้มีประสิทธิภาพกว่าครูที่ใช้เทคโนโลยีไม่เป็นแน่นอนนะครับดังนั้นครูทุกคนก็มีหน้าที่ที่ต้องเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีซึ่งเทคโนโลยีที่มีบทบาทมากในยุคปัจจุบันนะก็คงจะเป็นเรื่องของดิจิทัลเทคโนโลยีก็คือเทคโนโลยีว่าด้วยเรื่องของข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการเจเนเรตข้อมูลเก็บข้อมูลแล้วก็ประมวลผลข้อมูลนะครับซึ่งเทคโนโลยีอย่างนี้เข้ามามีส่วนกับเราอย่างมากโดยเฉพาะในยุคโควิดซึ่งการติดต่อสื่อสารเนี่ยทำได้แบบ traditional ได้ลำบากครับเราเห็นเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามามีบทบาทมากคืออินเทอร์เน็ตครับเรานึกไม่ออกเลยครับว่าเราจะดำเนินกิจการหลายๆอย่างของเราทางการศึกษาได้อย่างไรในยุคปัจจุบันที่ต้องมีโซเชียลดิสแทนซิ่งโดยไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับเรามีออนไลน์เกมแต่เดิมเกมก็อาจจะเล่นกันต่างคนต่างเล่นแต่ปัจจุบันเราออนไลน์เกมแล้วเราอาจจะเอาออนไลน์เกมเหล่านี้เข้ามาที่ส่วนในการจัดการศึกษาได้เช่นเดียวกันเรามีโทรศัพท์มือถือก็ทำให้แทนที่เราจะต้องนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เทอร์มินอลที่อยู่ที่ใดที่หนึ่งทำให้เราสามารถเคลื่อนที่ไปที่ต่างๆได้อย่างสะดวกแล้วก็ทำงานได้ทุกที่สื่อสารได้ทุกที่สอนได้ทุกที่เราสามารถเข้าถึงห้องสมุดได้จากทุกที่ทุกทางสมัยผมเป็นนักเรียนแพทย์จะพ้นเรื่องไหนสักทีต้องไปเข้าห้องสมุดครับ
ปัจจุบันคนเข้าห้องสมุดน้อยมากครับแต่ว่าสามารถ access สิ่งที่อยู่ในห้องสมุด access องค์ความรู้ได้จากออนไลน์นะครับดังนั้นจะเห็นว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันเข้ามามีบทบาทกับเราอย่างมากซึ่งผลกระทบของดิจิทัลทูลเหล่านี้มันมีกระทบกับเรามานานแล้วครับแต่ผมขออนุญาตแยกอภิปรายเป็น3ช่วงก็คือก่อนที่จะมีโควิดแล้วเมื่อมีโควิดและเมื่อสถานการณ์โควิดดีขึ้นแล้วเนี่ย post โควิดเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับเราอย่างไรบ้างตอนที่จะมีโควิดมาเนี่ยครับจริงๆแล้วดิจิทัลทูลเหล่านี้ก็มี available ครับแต่มันเป็น optional ครับคนส่วนใหญ่ยังคุ้นชินกับการเรียนการสอนแบบห้องเรียนปกติอาจารย์ยังมาครับว่านักเรียนต้องมาเรียนในห้องเรียนนักเรียนก็ยังคาดหวังว่าจะมาเรียนเก็บเกี่ยวเนื้อหาจากการฟังคุณครูสอนในห้องเรียนคนที่อาจจะเอาเครื่องมือเหล่านี้ก็เป็นออปชั่นอลก็คือว่าถ้าเกิดใครคิดว่าจะเพิ่มโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงการเรียนรู้ได้มากขึ้นก็จะเอาเครื่องมือเหล่านี้มาช่วยเสริมแต่พอมีโควิดเข้ามาปุ๊บมีมาตรการที่ต้องมีฟิสิคอลดิสแทนซิ่งสิ่งเหล่านี้กลายเป็นแมนดาทอรี่ครับกลายเป็นว่าทุกคนต้องทำการเรียนการสอนให้เป็นออนไลน์ให้ได้คนที่ไม่เคยทำได้ก็ต้องมาทำครับซึ่งพอทำแล้วก็จะพบว่ามันก็จะมีปัญหาอยู่พอสมควรครับหลายๆคนก็สครัลเกิลนะครับมันไม่ราบรื่นเหมือนกับที่เราคุ้นชินเราไม่สามารถสื่อสารแบบไร้รอยต่อได้ทีเดียวบางทีก็มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตกระตุกมีความไม่สมูทหลายอย่างเกิดถามว่าพอเกิดสถานการณ์โควิดเรียบร้อยแล้วเป็นโพสต์โควิดเนี่ยเราจะกลับไปเป็นแบบพรีโควิดไหมคำตอบก็คือไม่ใช่หรอกครับผมเชื่อว่าแต่ละท่านไม่ว่าจะเป็นทั้งครูทั้งนักเรียนก็คงจะเห็นศักยภาพว่าเทคโนโลยีปัจจุบันมันทำอะไรให้มันเกิดขึ้นได้หลายๆอย่างโดยที่เราไม่จำเป็นมานั่งอยู่ในห้องเรียนเดียวกันดังนั้นผมเชื่อว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นคงจะเป็นลักษณะของ blended learning ก็คือเราคงจะเข้ามาเรียนในห้องเรียนแบบปกติเพราะว่าห้องเรียนแบบออนไลน์มันมีข้อจำกัดบางอย่างแต่เราคงจะเอาประโยชน์ของดิจิทัลทูลส์เหล่านี้มาทำให้ห้องเรียนของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับดังนั้นห้องเรียนที่เป็น blended learning ก็คือเราอาศัยจุดดีจุดแข็งของทั้งออนไลน์เลิร์นนิ่งกับ face to face classroom ให้มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ที่ดีขึ้นซึ่งดิจิทัลทูลที่ผมคิดว่าจะมามีบทบาทในเรื่อง blended learning อันที่หนึ่งก็คือเราสามารถทำให้การเรียนรู้เนี่ยไร้ขีดจำกัดคือสามารถเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ไม่จำเป็นต้องรอเวลาเรียนที่ผมเห็นศักยภาพมากๆก็คงจะเป็นเรื่อง learning management system แต่เดิมอาจจะมีแค่บางรายวิชาหรือบางหลักสูตรที่ใช้ learning management systemหลายรายวิชาหลายหลักสูตรยังเป็นแค่ก็จัดตารางสอนแล้วก็พิมพ์ตารางสอนนักเรียนทางเป็นแผ่นกระดาษนักเรียนไปดูเอาเองเข้าห้องเรียนเวลาไหนแต่ผมเชื่อว่าหลังโควิดมาทุกคนจะต้องมี learning management system แน่นอนทุกคนต้องใช้ระบบไม่ว่าจะเป็น Moodle หรือ learning management system อะไรก็ตามเพื่อที่จะทำให้นักเรียน access หรือการเรียนการสอนต่างๆเนี่ยสามารถเตรียมตัวก่อนมาเข้าห้องเรียนจะเข้าห้องเรียนก็คือมาใช้เวลาในห้องเรียนที่เป็นประโยชน์จริงๆไม่ใช่ใช้เวลาเพื่อจะmemorize fact แต่ว่า fact ต่างๆสามารถศึกษาด้วยตนเองก่อนเข้าห้องเรียนได้ตัวอย่างที่คณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาลเนี่ยปัจจุบันเราก็พัฒนาระบบ SelectX จริงๆมีมานานแล้วครับ SelectX เป็นระบบ Moodle ที่เราพัฒนาขึ้นเพื่อจะจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตแต่เดิมไม่ได้เป็น mandatory ไม่ได้ใช้กันทุกคนไม่ได้ใช้ทุกรายวิชาแต่พอมีโควิดปุ๊บทุกรายวิชาเปิดการเรียนการสอนผ่านระบบ SelectX หมดครับดังนั้นหลังโควิดผมก็เชื่อว่าระบบเหล่านี้ก็คงยังมีอยู่แต่เราก็คงจะมีห้องเรียนมาห้องเรียนที่มาเรียนในห้องการเรียนการสอนบางอย่างก็ไปเกิดขึ้นนอกห้องเรียนก่อนถึงเวลาเรียนได้ครับเราสามารถเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาช่วย engage กับนักเรียนครับตัวอย่างนี้ก็คือเป็น Mentimeter นะครับปัจจุบันผมก็สอนออนไลน์อยู่เยอะแล้วแต่เดิมเวลาเราสอนในห้องเรียนเนี่ยเราก็ให้นักเรียนยกมือช่วยกันตอบนะครับหรือบางทีอาจจะโหวตยกกระดาษสีว่าใครตอบ A ตอบ B ตอบ C คราวนี้เรามีออนไลน์ถูกเราให้นักเรียนเข้ามาโหวตใน Mentimeter ว่าถึงแม้เราไม่ได้อยู่ในห้องเรียนเดียวกันเราก็โหวตได้ว่าใครตอบอะไรกลับมาในห้องเรียนเดียวกันเราก็จะสามารถใช้พลังของเครื่องมือเหล่านี้ในการดูว่านักเรียนเอนเกจกับบทเรียนได้ดีไหมนักเรียนหลับไปแล้วหรือยังนักเรียนเข้าใจบทเรียนไหมถ้าเกิดเราสอนไปแล้วคอนเซปต์ที่1เราลองเอาสถานการณ์สมมุติมาว่าคุณแก้ปัญหาคนไข้ได้ไหมเกิดความเข้าใจของเขาเข้าใจไปในทางที่ถูกต้องหมดก็สามารถ move on ไปได้ถ้าเกิดเขายังเข้าใจผิดเราก็แก้ความเข้าใจผิดเหล่านี้ได้นักเรียนก็จะเอนเกจกับคลาสเราได้ดีขึ้นด้วยดิจิทัลทูลส์บางครั้งเราทำให้เกิดการเรียนการสอนที่มีคอลลาโบเรชันได้มากก็ตัวอย่างนี้ก็เป็นแอดเลทครับอันนี้ผมก็ใช้การเรียนการสอนออนไลน์นะครับก็คือแทนที่แต่เดิมนักเรียนจะต้องส่งงานแล้วก็อาจจะพาร์ทิซิเพตกันได้ไม่เต็มที่พอเรามีทูลอย่างนี้คือนักเรียนทุกคนสามารถพาร์ทิซิเพตพร้อมกันได้อาจารย์สามารถคอมเมนต์สามารถฟีดแบ็กผ่านออนไลน์แพลตฟอร์มเหล่านี้เพื่อให้นักเรียนเกิดการร่วมไม้ร่วมมือทำงานกลุ่มประสานงานกันและได้ฟีดแบ็กที่มีประสิทธิภาพคราวนี้แต่เดิมเนี่ยเราอาจจะคุ้นชินกับการเรียนการสอนที่นักเรียนต้องมาทำความเข้าใจในห้องเรียนคือบทเรียนอะไรยากๆปุ๊บต้องมาชี้แจงในห้องเรียนเราสามารถใช้ออนไลน์ทูลอาจารย์ก็เริ่มรู้จักว่ามันมีเทคโนโลยี AR VR แต่เดิมเนี่ยผมเรียนกายวิภาคเนี่ยจะต้องทำความเข้าใจภาพ3มิติโดยการดูบนกระดาษ
ถ้าไม่เข้าใจจริงๆก็ต้องมาดูร่างอาจารย์ใหญ่หรือต้องมาในห้องเรียนที่มีอาจารย์ใหญ่ต้องมาลองดูซิว่าเส้นเลือดนี่มันอยู่สัมพันธ์กับเส้นประสาทนี้อย่างไรถ้าจะผ่าตัดต้องวางแผนอย่างไรอันนี้เรามีเครื่องมือที่สามารถทำให้เกิด3มิติขึ้นมาในโทรศัพท์มือถืออะไรสามารถหมุนดูได้ว่ากะโหลกของคนอะไรสัมพันธ์กับอะไรเส้นประสาทไหนวิ่งอย่างไรเส้นเลือดอย่างไรวิ่งอย่างไรซึ่งเราก็จะทำให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนของเราได้ดีขึ้นง่ายขึ้นมากขึ้นเลยครับแล้วก็เราสามารถมาพัฒนาสกิลส์ได้นะครับแต่เดิมฝึกผ่าตัดต้องฝึกในคนจริงหรือไปฝึกในร่างอาจารย์ใหญ่ปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีที่จะสามารถทำให้นักเรียนพัฒนาทักษะการผ่าตัดนะครับผ่าตัดเข่าก็แทนที่จะไปเอาเข่าจริงๆมาก็ต้องผ่าตัดในหุ่นจำลองซึ่งก็เทคโนโลยีเหล่านี้ก็จะมีส่วนช่วยพัฒนาสกิลครับดังนั้นในอนาคตเราคงจะเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาช่วยพัฒนาการเรียนการสอนในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นออนดีมานด์เลิร์นนิ่งเอนเกจนักเรียนได้มากขึ้นคอลลาโบเรชันได้ดีขึ้นไม่ได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็พัฒนาสกิลได้มีประสิทธิภาพมากครับผมขอใช้เวลาช่วงท้ายในการบอกว่าจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีเข้ามาใหม่อาจารย์ของเราเนี่ยบรรจุในตำแหน่งอาจารย์มหาวิทยาลัยโดยไม่ได้ผ่านการเตรียมการเรื่องเหล่านี้อย่างผมเนี่ยบรรจุมาเป็นอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ศิลปพยาบาลเพราะว่าผมเป็นหมอผ่าตัดที่ดีแต่ผมไม่เคยถูกสอนนะว่าจะสอนด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้ทำยังไงดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำครับในฐานะมหาวิทยาลัยก็คือต้องพัฒนาครูครับอย่างบทบาทของเราในยุคปัจจุบันคือต้องมี faculty development ว่าอาจารย์เข้ามาในสถาบันเพราะว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางศาสตร์ต่างๆที่อาจารย์สอนแต่อาจารย์ต้องได้รับการพัฒนาทักษะในการสอนทักษะในการทำสื่อทักษะในการพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยในการสอนซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าทุกๆมหาลัยในยุคปัจจุบันต้องหาทางสร้าง structure ที่ชัดเจนตัวอย่างที่คณะแพทยศาสตร์ศิลปพยาบาลเนี่ยเรามีศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือภาษาอังกฤษเราใช้ชื่อย่อว่า CHEE ศิริราช Health Science Education Excellence Center ซึ่งเป็นศูนย์ที่เรามีมิชชั่นเพื่อจะพัฒนาอาจารย์เราวางเฟรมเวิร์คว่าพอมาเป็นอาจารย์ปุ๊บในช่วง3ปีแรกจะต้องพัฒนาอย่างไรพอเป็นจูเนียร์ฟาคัลตี้ระหว่าง3ถึง15ปีจะต้องมีโครงสร้างการเรียนการสอนอย่างไรและเมื่อเป็นซีเนียร์ฟาคัลตี้เราจะจัดพัฒนาอย่างไรจะเห็นว่าเรามีคอร์สต่างๆมากมายอันนี้ New Start เราอบรมอย่างเต็มที่เลยครับบอกคุณต้องไปอยู่ต่างจังหวัดด้วยกันเรียนทั้งวันว่าจะสอนอย่างไรพัฒนาสื่ออย่างไรประเมินผลอย่างไรก็จัดช็อตคอร์สเพื่อตอบโจทย์คนที่มีประสบการณ์แล้วระดับหนึ่งซึ่งเรามีช็อตคอร์สต่างๆมากมายเชิญวิทยากรจากทั้งภายในภายนอกมาแชร์กันอันนี้เป็นตารางการอบรมในปี2020นี่นะครับก็คือถ้าเกิดดูตารางนี้จะเห็นว่าช่วงแรกๆก็เราอบรมตามปกติครับแต่พอเดือนมีนาคมปุ๊บเราเจอวิกฤตเป็นโควิดปุ๊บเราต้องหยุดการอบรมแบบปกติปรับแผนแต่พอหลังจากนั้นเรากลับมาสอนใหม่ครับแต่อาจารย์จะเห็นว่าถ้าดูในนี้ลักษณะของเราจะเป็น T Live Training แสดงว่าเราทำเป็นออนไลน์หมดเลยครับก็แพลตฟอร์มที่เราอบรมอาจารย์ปัจจุบันก็คือเราจัดอบรมออนไลน์แล้วเนื้อหาถ้าอาจารย์ดูก็คือเนื้อหาเราก็จะเน้นว่าอาจารย์จะพัฒนาความสามารถในการสอนออนไลน์ได้อย่างไรจะพัฒนาเครื่องมืออย่างไรพัฒนาสื่ออย่างไรครับซึ่งถ้าเกิดอาจารย์ดูอันนี้เป็นประวัติที่เราทำงานมาตั้งแต่ปี2013ก็ยุคแรกๆเราเป็นแบบการเรียนการสอนแบบปกติจริงๆก่อนเกิดยุคโควิดเนี่ยอาจารย์ก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าออนไลน์คือสีฟ้าเนี่ยมันเริ่มเข้ามีบทบาทแล้วมันเริ่มมีบทบาทมากเรื่อยๆไม่ใช่เฉพาะนักเรียนที่ engage กับออนไลน์ได้มากอาจารย์ก็ engage กับออนไลน์ได้มากขึ้นดังนั้นก็ผมก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับอาจารย์ว่าถ้าอาจารย์สนใจอะไรอยากจะเห็นว่าเราพัฒนาอาจารย์อย่างไรอาจารย์สามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเราได้นะก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับค่ะขอบพระคุณอาจารย์เชิดศักดิ์ไอรัมมณีรัตน์จากศิริราชพยาบาลเป็นอย่างสูงนะคะอาจารย์ยังอยู่กับเราอยู่นะคะเดี๋ยวหลังจากที่เราได้มีโอกาสได้แชร์ประสบการณ์ครบทุกท่านแล้วนะคะจะมีส่วนที่ตอบคำถามในช่วงท้ายค่ะค่ะในลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.สุรพลบุญลือนะคะเพื่อที่จะแชร์ประสบการณ์อันทรงค่าให้พวกเราทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกันค่ะเชิญค่ะครับผมครับก็สวัสดีนะครับนะครับก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับก็เดี๋ยวขอสไลด์ด้วยนะครับครับก็ในวันนี้ถือว่าเป็นเกียรติยิ่งนะครับที่ได้มามีส่วนร่วมในการที่จะเรียกว่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับว่าจริงแล้วว่าเรื่องของการพัฒนาการศึกษาของเราเนี่ยจะไปอย่างไรนะครับสำหรับการเมื่อมหาวิทยาลัยจะต้องปรับเปลี่ยนใช่ไหมครับมหาวิทยาลัยต้องปรับเปลี่ยนนะครับที่ท่านอาจารย์ชดศักดิ์ใช่ไหมครับก็ได้พูดถึงว่าเป็นก่อนโควิดนะครับแล้วระหว่างโควิดแล้วก็หลังโควิดที่จะเกิดขึ้นต่างๆนะครับผมสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปเนี่ยนะครับผมก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนนะครับจริงๆแล้วถามว่าเทคโนโลยีในอนาคตจะเปลี่ยนไปจากนี้ไหมผมอาจจะมองว่าอาจจะไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรไปมากมายเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราจะปรับน่าจะเป็นคนนะครับแล้วก็กระบวนการอะไรต่างๆที่จะปรับขึ้นไปนั่นเองนะครับผ
คนะครับวันนี้ก็จะมาคุยกันถึงเรื่องของการพัฒนาเทคนิคและก็คุณภาพนะครับสำหรับการเรียนการสอนในอนาคตนั่นเองนะครับวันนี้ก็มีหลายๆท่านเข้ามาร่วมกันนะครับโอเคนะครับก็อยากให้มองว่าในอนาคตมันคือเมื่อไหร่นะครับถ้าเราพูดถึงอนาคตพรุ่งนี้ก็เป็นอนาคตละนะครับเพราะนั้นพรุ่งนี้อาจจะเกิดการเชนอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆขึ้นมาก็ได้นะครับเพราะนั้นมันไม่ได้แปลว่าอนาคตมันอยู่ไกลจากเราอนาคตมันอาจจะอยู่แค่พรุ่งนี้อนาคตจะอยู่แค่ชั่วโมงต่อไปหรืออาจจะเป็น10ปีข้างหน้าก็ได้อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ถ้าเราพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงนะครับยอมรับที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงผมว่าเราก็สามารถที่จะพัฒนาตรงนั้นไปได้นะครับนี้ท่าน อาจารย์กฤษณีเนี่ยนะครับอธิการบดีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้พูดถึงว่าในอนาคตน่ะที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนไปนะครับก็คือลักษณะของ2 3 4 1นะครับอันนี้ก็ลองไปดูนะครับก็คือ2ก็คือเรื่องของ mindset นะครับที่ท่านอาจารย์ได้ให้ความคิดเห็นให้ผมก็ชอบนะครับไอเดียเนี้ยนะครับ1ก็คือ โลกของความจริงนะครับในอนาคตก็คือเราต้องเข้าใจว่าโลกจริงๆมันเป็นอย่างไรนะครับโลกของความจริงนะครับแล้วก็โลกของความยั่งยืนจะเปลี่ยนไปอย่างไรในอนาคตนะครับแล้วก็ literacy เรื่องของdigital literacy นะครับเรื่องของ finance นะครับเรื่องของ social literacy ต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของ4 skill นะครับก็เรื่องของคล่องแคล่วagility นะครับคนนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับจะต้องเป็นผู้ประกอบการด้วยแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของการสื่อสารเนี่ยนี่คือเป็นสิ่งที่ผู้เรียนในอนาคตหรือคนในอนาคตจะต้องเกิดขึ้นนะครับผมมองว่าถ้าเราจะพัฒนาคนเราไปอยู่ตรงนั้นนะครับและสุดท้ายก็คือต้องมีความมุ่งมั่นหรือปณิธานนะครับถ้าเราอยู่ไปแบบว่าเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มันจะมาถึงเมื่อไหร่หรือเราไม่รู้ว่าเราจะเปลี่ยนเมื่อไหร่แล้วก็อาจจะทำให้เรา อะไรนะไม่ได้ยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่มันจะเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นก็เลยมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยแนวทางการพัฒนาไปสู่อนาคตนะครับถ้าเรามองอนาคตเป็นตัว outcome ใช่ไหมครับเราก็มาดู process มันว่าเราจะทำอย่างไรนะครับก็มี2ประเด็นที่เราจะพูดถึงกันคือเรื่องของเทคนิคกับคุณภาพของการสอนนั่นเองนะครับเราจะทำอย่างไรเพื่อให้เราไปถึงอนาคตเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าอนาคตเราเนี่ยนะครับเมื่อกี้ท่านอาจารย์กฤษณีก็ได้ให้ไอเดียนะครับเรื่องของ10อย่างนั้นนะครับอันนี้ที่ผมใช้ไปให้ดูนะครับเพื่อเราจะทำเนี่ยนะครับนี่งานในอนาคตมันจะเปลี่ยนไปไหมนะครับออกฟอร์ดเคยทำวิจัยไว้ว่า10ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับงานจะหายไปประมาณ 40% ก็คือเป็นงานที่มันเกิดขึ้นใหม่ไม่ใช่งานในยุคนี้นะครับงานในยุคนี้เราย้อนหลังกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วอาชีพบางอาชีพไม่เคยมีอยู่นะครับยูทูบเบอร์ไม่เคยมีนะครับเน็ตไอดอลหรือการขายของออนไลน์ไม่สามารถทำได้แต่ทุกวันนี้10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเริ่มมีไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาและสิ่งต่างเหล่านี้มันกลายเป็นสิ่งที่ทำเงินนะครับแล้วก็เป็นอะไรอ่ะเป็นความหวังของเด็กหลายๆคนที่จะไปถึงตรงจุดนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมมองว่า10ปีต่อไปเนี่ยโหอาชีพมันจะใหม่มากขึ้นเพราะฉะนั้นถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเตรียมพร้อมคนที่จะไปถึงตรงนั้นไหมนะครับเพราะฉะนั้นการศึกษาเนี่ยมันจะต้องอยู่ตลอดไปนะครับความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับอาชีพความรู้เก่ามันก็ทำได้เฉพาะอาชีพเก่าๆเพราะฉะนั้นความรู้ใหม่มันจะต้องทำไปสู่อาชีพใหม่ในอนาคตนะครับจากสไลด์ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับนะครับจะเห็นได้ว่าความรู้เนี่ยมันจะสั้นลงสั้นลงเรื่อยๆสั้นลงเรื่อยๆนะครับก็คือความรู้แต่เดิมเนี่ยมันสามารถใช้ได้ยาวแต่ความรู้ใหม่มันจะสั้นลงสั้นลงแล้วก็ทำงานได้เฉพาะที่เฉพาะเรื่องเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็เลยทำให้เราจะต้องหาความรู้มากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนั่นก็คือเราจะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับเลยทำให้คนยุคนี้จะต้องเรียนนะครับเราเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงในอดีตเนี่ยนะครับจากสไลด์ด้านล่างจะเห็นได้ว่าในยุคเดิมเนี่ยเรา education ก็อยู่ในส่วนของ education พอมา work ก็ work แล้วก็สุดท้ายก็จบแต่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับและอนาคตเนี่ยจะเห็นว่าข้างบนเนี่ยจะเห็นว่า learning ก็คือเราอยู่ในยุคที่เรียกว่า lifelong learning ก็คือการเรียนอยู่ในตลอดเวลาแล้วก็มันก็จะมีอะไรมาผลักดันเราให้เชนให้เปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆอยู่ในตลอดเวลานั่นเองนั้นก็มันเป็นแรงขับอย่างหนึ่งที่ให้เราจะต้องเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าความรู้กับความสามารถในอนาคตที่คนในอนาคตจะต้องมีนะครับแล้วเราเคยเดี๋ยวโยงมาเรื่องของการพัฒนาก็คือความรู้ก็คือความรู้ดิจิทัลนะครับความรู้ทางด้านการเงินสังคมนะครับอันนี้ที่พูดถึงไปแล้วนะครับความสามารถในการตัดสินใจเราจะสอนลูกศิษย์อย่างไรให้เขาตัดสินใจได้ให้เขาแก้ปัญหาเป็นให้เขาคิดสร้างสรรค์ได้แล้วก็มีความสามารถในการสื่อสารอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาต่อไปในอนาคตนะครับเราก็ไม่ได้สอนตัวที่เป็นความเนื้อหาอย่างเดียวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสมรรถนะของคนในอนาคตนะครับก็คือเรื่องของ agility ก็คือความคล่องตัวคิดไวทำไวตัดสินใจรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง
การที่จะไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยหนึ่งก็คือต้องมีความรู้มีข้อมูลอยู่ในตัวเองก่อนใช่ไหมครับไปถึงตรงนั้นได้นะครับอีกอันหนึ่งก็คือ people ถ้าคุณตัดสินใจได้คุณต้องเข้าใจคนอื่นด้วยนะครับมุมมองในบริบทของคนอื่นเขาอาจจะไม่ได้เห็นในมุมมองของคุณอะไรอย่างเงี้ยนะครับการเป็นผู้ประกอบการรู้จักการวางแผนนะครับแล้วก็มีเรื่องของคอมพิวเตอร์เข้ามาด้วยนะครับอาจจะไม่ต้องถึงขนาดเป็นโปรแกรมเมอร์แต่คุณต้องใช้เทคโนโลยีให้ได้ด้วยนั่นเองนะครับเพราะนั้นแนวทางในการที่จะพัฒนาไปสู่อนาคตนะครับเราก็จำเป็นจะต้องพัฒนาเทคนิควิธีการสอนที่อาจจะต้องใช้วิธีการสอนแบบใหม่ๆขึ้นมานะครับอันนี้ก็ถ้าเรามองโมเดลก็อาจจะมีเรื่องของ TPACK โมเดลนะครับ TPACK โมเดลก็จะประกอบไปด้วยเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนะครับpedagogy นะครับแล้วก็ตัวคอนเทนต์นะครับเราไม่ได้มองว่าอะไรมันสำคัญกว่ากันแต่เราต้องผสมผสานทั้งไอ้3ตัวนี้เข้าด้วยกันนะครับคอนเทนต์ที่เรามีอยู่เนี่ยเราถามว่าจริงๆแล้วคอนเทนต์เนี่ยมันคอนเทนต์มันใหม่พอหรือเปล่าที่จะไปใช้ในอนาคตนั่นเองก็คือตัวองค์ความรู้ที่เราสอนกันอยู่เนี่ยมันพอกับอนาคตมั้ยและกลยุทธ์การสอนไอ้ pedagogy เนี่ยมันทำให้เกิดความสามารถต่างๆเหล่านั้นได้หรือเปล่านะครับและรวมถึงเทคโนโลยีเนี่ยมันจะมาช่วยเราได้ไหมนั่นเองนะครับเพราะนั้นกลยุทธ์ในการสอนเนี่ยผมก็เลยมองว่าเราน่าจะสอนให้เขาตัดสินใจได้แก้ปัญหาได้เกิดความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ใช้ในการสื่อสารได้นั่นเองนี่คือเป็นลักษณะของกลยุทธ์การสอนนะครับเพราะนั้นก็คือวิธีการสอนเสร็จแล้วนะครับอีกอันนึงที่ผมมองก็คือประเด็นที่เราให้เรามาคุยกันก็คือเรื่องของคุณภาพของการสอนนะครับนอกจากเรามีเทคนิควิธีการสอนแล้วทำอย่างไรเราถึงจะให้วิธีการสอนของเรามันเกิดคุณภาพมากที่สุดอันนี้ผมก็ลองมานั่งคิดดูว่าเราจะทำอย่างไรนะครับหนึ่งก็คือเราเน้นสิ่งที่เราต้องการเน้นที่ learning outcome นะครับไอ้อะไรบางอย่างที่มันไม่จำเป็นเนี่ยผมว่าเราตัดออกบ้างก็ได้นะครับเน้นแบบ learning outcome เราต้องการให้เด็กทำอะไรได้ในตรงนี้นะครับในวิชานี้นะครับหรือในหลายวิชาเรามาบูรณาการกันนะครับมันก็จะเห็นความต่อเนื่องกันได้นะครับตัดส่วนที่ไม่สำคัญออกซะบ้างนะครับแล้วก็ตั้งเป้าให้ชัดเจนว่าเรียนแล้วได้อะไรนะครับการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสื่อนะครับเทคโนโลยีมาใช้เรื่องของการสื่อสารเทคโนโลยีเอามาใช้ให้เกิดปฏิสัมพันธ์นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสร้างคุณภาพของการสอนโดยใช้เทคโนโลยีได้นะครับอีกอันนึงผมมองว่าเรื่องของความร่วมมือหรือเครือข่ายความร่วมมือต่างๆเหล่านี้นะครับในปัจจุบันเนี่ยผมว่าคนที่เก่งเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนที่การคอมโพไมส์คนต่างๆได้ทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดึงแหล่งความรู้จากต่างๆได้แล้วก็มีวิสัยทัศน์ในการที่จะมองไปในอนาคตอันนี้มันเกิดจากความร่วมมือกันนะครับอันนี้นะครับแล้วก็มีความเป็นผู้นำนะครับทำงานร่วมกันในทุกฝ่ายได้แล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของเครื่องมือในการประเมินก็มีวิธีการประเมินที่หลากหลายรูปแบบนะครับแล้วก็ข้อมูลที่มากมายนั่นเองนะครับโอเคนะครับเพราะนั้นเราอาจจะเริ่มจากการใช้ TPACK นั่นเองนะครับโอเคแล้วก็เราพร้อมหรือยังนะครับที่จะมีการเชนพวกวงรอบในการเปลี่ยนแปลงมันจะไม่ยาวแล้วมันจะสั้นลงไปเรื่อยๆนะครับในการเปลี่ยนแปลงนะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับ New S Curve มี S ตัวใหม่ก็จะต้องมีใหม่กว่าเข้ามาแทนที่นั่นเองนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเทคนิคการสอนมันก็ทำให้เกิดคุณภาพการสอนคุณภาพการสอนมันก็ทำให้เกิดเทคนิคการสอนใหม่ๆขึ้นมาก็จะเป็นวนลูปกันขึ้นไปแบบนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราพร้อมหรือยังที่จะเปลี่ยนนะครับลองช่วยตอบหน่อยนะครับตอบยังไงดีก็ลองสแกนนะครับนะครับแล้วก็ไปโพสต์ต่อนะครับครั้งหนึ่งก็ได้ครับผมครับในรอบแรกผมเพียงแค่นี้ก่อนครับค่ะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์สุรพลสำหรับรอบแรกเป็นอย่างสูงนะคะค่ะลำดับถัดไปนะคะและเวลาเราพูดถึงฟิลเราเนี่ยเราพูดถึงอาจารย์สุรพลบุญลืออีกคนหนึ่งที่เราจะนึกถึงโดยปกตินะคะก็คืออาจารย์ปรัชญานันท์นะคะต้องพูดถึงวันนี้ก่อนใช่ค่ะเรียนเชิญค่ะอาจารย์ปรัชญานันท์ค่ะขอบคุณมากครับก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้มาร่วมงานนะฮะในมหิดลรวมพลคนทำสื่อซึ่งจัดมาเป็นครั้งที่6แล้วทำได้ว่ามาครั้งแรกๆนี่คนเยอะมากเลยนะครับครั้งนี้อันนี้ก็เยอะอยู่แล้วมากเลยที่ดูอยู่ข้างนอกนะครับแต่จุดใหญ่ที่วันนี้ได้รับเกียรติมาพูดก็จะเป็นเรื่องของว่าเมื่อมหาวิทยาลัยจะต้องเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยใหม่สิ่งที่เราจะต้องเผชิญนั้นคืออะไรบ้างนะครับซึ่งหลายๆเรื่องที่นะฮะที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยท่านอาจารย์เชิดศักดิ์กับท่านอาจารย์สุรพลได้พูดถึงไปเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนว่าอะไรบ้างที่เป็นเครื่องมือนะครับแล้วว่าอะไรที่เป็นเทคนิคนะครับและที่จะทำให้เกิดคุณภาพในการสอนสำหรับอนาคตนะครับจริงๆในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดสิ่งที่เราคุยกันมาในช่วงหลายสิบปี
เรามุ่งที่อยากจะใช้เทคโนโลยีนะครับเพื่อใช้ในการเรียนการสอนแต่สิ่งหนึ่งที่เราพบก็คือว่าคนส่วนใหญ่ก็จะมองเทคโนโลยีเป็นแค่เครื่องมือแล้วก็มองว่าพวกเราเพ้อฝันไปซ้ำไป มองเหมือนว่าเอ้ยคิดอะไรกันไปมากมายตัวของเทคโนโลยีที่เราทำวิจัยในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยถูกมองเป็นว่าต้องอีก10หรือ20ปีข้างหน้าถึงจะมา แต่พอถึงเวลามันมาเนี่ย มันแค่ชั่วข้ามคืนเท่านั้น แค่ช่วงสัปดาห์เดียวของการเกิดโควิดเท่านั้นพอประเทศนี้ปิดเท่านั้นแหละใช่ไหมฮะทุกอย่างก็หลั่งไหลมาที่เทคโนโลยีทั้งหมดเลยและนี่คือจุดที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 3-4 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมออนไลน์อยู่ตลอดเลยนะครับจริงๆวันนี้ก็คาดหวังว่าจะได้ออนไลน์นะฮะ แต่ว่าพวกตามมาบอกว่าให้มาเจอหน้ากันบ้างดีกว่านะฮะทั้งที่เตรียมเครื่องมือเตรียมอะไรไว้เยอะแยะมากมายเพื่อหวังว่าเราจะออนไลน์มันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะครับซึ่งฟิวเทคโนกลายเป็นสาขาที่มีคนถามถึงตลอดในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะฮะการเปลี่ยนแปลงอันนี้นะฮะส่งผลอย่างยิ่งทั้งในเรื่องของระบบการเรียนการสอนว่าเราจะมีคำถามตลอดเวลาครับว่าเทคนิคการสอนอะไรวิธีการอะไรที่จะนำมาใช้ในช่วงเวลาที่ทุกคนจะต้องอยู่บ้านนะฮะผมสอนนี่ก็เนี่ยเจอหน้าจอกันนักศึกษาเนี่ยทุกวันจริงๆเหนื่อยกว่าในห้องอีกนะครับเพราะว่านักศึกษาตามไปถึงนู่น5ทุ่ม4ทุ่มนะเช้าก็มาปลุกแล้วนะครับมีเสียงคอกิ้งกิ้งอะไรต่างๆมาเรียบร้อยแล้วมันก็เลยเกิดคำถามว่าแล้วต่อไปในอนาคตสิ่งนี้จะยังอยู่ไหมนะฮะทุกท่านพยากรณ์ว่าอยู่ผมก็มองว่าอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ถามว่าแล้วจะอยู่อย่างมีคุณภาพแล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจะใช้อะไรคำตอบมันจะอยู่ที่เทคนิควิธีการนี้ครับจริงๆคำเดิมของคำนี้เรียกว่า distance education นะครับหรือ distance learning แต่ปัจจุบันเนี่ยมีคำที่เกิดขึ้นใหม่ที่ใช้คำว่า remote learning มองว่าคุณภาพการสอนในอนาคตของการจัดการศึกษาเนี่ยจะต้องไปอยู่ที่ remote learning กระบวนการเทคนิคการสอนต่างๆเนี่ยมองว่าเมื่อถึงเวลาจุดหนึ่งอย่างเช่นถ้าโควิดกลับมารอบ2รอบ3โรงเรียนปิดอีกนะครับมหาวิทยาลัยจะต้องหยุดอีกเราจะต้องกลับมาหาเทคโนโลยีกันอย่างนี้ต่อเนื่องหรือแม้แต่ต่อให้ทุกอย่างสมบูรณ์แล้วเจอหน้ากันแล้วเทคโนโลยีก็ยังจำเป็นจากเดิมที่มองข้ามกันไปฉะนั้นตัวของ Remote Learning เนี่ยคือกระบวนการคิดที่ว่าทำอย่างไรที่จะเข้าถึงการเรียนรู้ได้จากทุกที่ทุกเวลาซึ่งเราจะคุ้นคำว่าทุกที่ทุกเวลาเนี่ยมาเป็น10ปีแล้วแต่คำเนี่ยมันไม่โดนใจใครเลยเขาก็มองว่าเขาอยู่กับที่เขาก็เรียนได้เขาอยู่ในห้องอยู่อะไรเขาก็เรียนได้ปกติทำไมต้องทุกที่ทุกเวลาแต่พอมีรีโมทเลิร์นนิ่งมีสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยกระบวนการคิดมันเปลี่ยนไปกระบวนการคิดที่ว่าเรียนที่บ้านก็น่าจะทำได้นี่มีสไลด์ไหมฮะไม่จำเป็นที่ต้องอยู่ในคลาสอีกต่อไปไม่จำเป็นต้องมีชั้นเรียนอีกต่อไปน้องเขาตอบว่าได้แล้วก็เลยกลายเป็นคำถามของพวกเราว่าแล้วถ้าเกิดจะต้องสอนจากที่บ้านซึ่งในช่วงหลายเดือนที่ผมก็นั่งอยู่บ้านนะครับสอนผ่านจากบ้านมามันรีโมทเลิร์นนิ่งเข้ามาเนี่ยต้องทำอย่างไรกระบวนการคิดนี้เป็นสิ่งที่นักเทคโนโลยีจะต้องตอบเป็นสิ่งที่รวมพลคนทำสื่อวันนี้คงจะต้องตอบกันเยอะเลยแล้วก็หวังว่าคำตอบเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะผมยึดแนวคิดของ World Bank แล้วกันนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมพบว่ากระบวนการของรีโมทเลิร์นนิ่งเนี่ยมันจะตอบโจทย์เนี่ยในระดับวงกว้างเนี่ยมันมีหลักการง่ายๆอยู่5ข้ออันนี้คือจุดที่ว่าเราจะต้องปรับคุณภาพการสอนอย่างไรนะฮะประเด็นแรกก็คือว่ามันจะเป็นคำถามก่อนว่าจำเป็นไหมที่เราจะต้องใช้เทคโนโลยีที่จะเอามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนคำตอบแรกก็คือจำเป็นแน่นอนแล้วเมื่อคนทุกคนต้องอยู่บ้านโรงเรียนก็เปิดไม่ได้ฉะนั้นเทคโนโลยีเป็นตัวแรกเลยจากนั้นมันก็มีคำถามอันที่สองก็คือว่าแล้วจะออกแบบการสอนอย่างไรที่จะทำให้คนที่อยู่ที่บ้านนะครับเด็กที่อยากจะเรียนรู้ต่างๆเนี่ยเขาจะเรียนรู้ได้ในช่วงเวลาที่เขาไม่สามารถเข้ามาสู่ห้องเรียนได้เหมือนปกติฉะนั้นเมื่อเทคโนโลยีจำเป็นต้องมาอันที่สองก็คือเราจะต้องออกแบบการสอนอันนั้นอย่างไรอันนี้คือจุดที่นำไปสู่คุณภาพของการสอนแล้วก็สิ่งที่วนกลับมาใหม่คือคนสำคัญที่สุดในการที่จะทำให้เกิดคุณภาพการสอนคือใครภาพที่ออกไปเนี่ยคำตอบนี้กลับมาที่ครูนะครับไม่ได้กลับมาที่เทคโนโลยีจุดนี้เป็นจุดสำคัญกว่าคือคนส่วนใหญ่จะมองเทคโนโลยีจะเป็นตัวนำแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับหัวใจของการที่จะทำให้เกิดคุณภาพการสอนที่จะเป็นออนไลน์หรืออะไรต่างในยุคโควิดเนี่ย
อยู่ที่ครูนั้นตอนนี้ครูมีอำนาจเต็มนะครับเพราะครูคือเจ้าของห้องเรียนครูคือเจ้าของเว็บเอ็กซ์ครูคือเจ้าของ Google Meet หรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะฮะดังนั้นสเกลของกระบวนการจัดเรียนรู้ที่จะต้องใช้เทคโนโลยีเนี่ยมันก็ลงมาตรงที่ว่าแล้วเทคโนโลยีนี้จะใช้ในระดับไหนนะระดับไหนหมายความว่าไอ้คำว่าแมสที่เป็นลักษณะแบบสอนคนเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยมันไม่ใช่ละสิ่งที่คนอยากจะเรียนรู้คืออยากจะเรียนเหมือนจะอยู่ในห้องเรียนทำยังไงเขาถึงจะมีส่วนร่วมนะคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระทรวงเรื่องของโรงเรียนหน่วยงานต่างๆต้องทำยังไงนะและคุณภาพอันนั้นจะต้องอยู่ที่อะไรครับ data driven ก็หมายถึงว่าอะไรคือสิ่งที่เราจะต้องส่งต่อไปให้ผู้เรียนเราจะต้องทำสไลด์แบบไหนเราจะต้องทำวิดีโอแบบไหนทำคลิปแบบไหนข้อมูลที่เราจะต้องเก็บเด็กเข้าเรียนหรือไม่ต้องวัดผลยังไงต้องสอบยังไงโอ้โหคำถามเยอะมากเลยฉะนั้นตรงนี้มันมีหลักการอยู่แล้วว่าวิธีคิดของการที่จะนำไปสู่คุณภาพของการจัดการเรียนการสอนในอนาคตเนี่ยก็จะอยู่ที่หลักการ5อันนี้นะฮะและหัวใจสำคัญมันก็จะมีอีก5อันเหมือนกันนะครับซึ่งจริงๆหลายท่านพูดไปแล้วก็คืออะไรครับพอมาเข้าสู่จุดที่มันจะต้องเรียนออนไลน์เข้าสู่จุดที่การเรียนการสอนสู่อนาคตเนี่ยคำถามคือเรื่องแพลตฟอร์มถ้าเราฟังกระทรวงศึกษาธิการมาชัดเจนนะครับดิจิตอลแพลตฟอร์มอย่างเดียวเท่านั้นที่จะเป็นตัวหลักหลายเดือนมาเนี่ยกระทรวงศึกษาพัฒนามากเลยนะครับผมเข้าไปคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ในกระทรวงหลายคนเขาบอกว่าผมถามว่ามีนู่นไหมมีนี่ไหมไม่มีสักอย่างเลยแต่ทุกอย่างเกิดขึ้นภายในเดือน2เดือนทันทีเลยเพราะอะไรเพราะทุกคนต้องอยู่บ้านครูต้องอยู่บ้านผู้บริหารต้องอยู่บ้านต้องสื่อสารกันอย่างไรล่ะอะไรก็ไม่มีอ่ะไอ้นู่นก็ไม่มีนี่ก็มีดิจิทัลแพลตฟอร์มที่พูดจะมาหลายปีไม่มีเลยมันเกิดขึ้นในช่วงแค่ไม่แค่สัปดาห์2สัปดาห์เท่านั้นมันมาเลยแพลตฟอร์มต้องมีคอนเทนต์ต้องถามและใครคือศูนย์กลางเนี่ยเหมือนเราที่เราคุยกันแล้วต้องติดต่อกันอย่างไรเมื่อกี้ท่านอาจารย์เชิดศักดิ์ก็บอกแล้วว่ามันต้องมีการเทรนต้องมีการสนับสนุนต่างๆมากมายอันนี้คือสิ่งที่ต้องเตรียมเอาไว้สำหรับการจัดการสอนออนไลน์คุณภาพจะเกิดขึ้นได้ต้องมีการคอนเน็กที่ดีนะครับต้องมีการสนับสนุนการเทรนที่ดีและเห็นด้วยอาจารย์สุรพลนะครับไม่ใช่เรื่องการพัฒนาคอนเทนต์และคอนเทนต์เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วเหลือแต่ว่าเราจะส่งต่อไปอย่างไรเท่านั้นเองนะครับภายใต้แพลตฟอร์มในปัจจุบันดังนั้นตรงนี้มันก็จะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่สำคัญนะครับในส่วนของการสนับสนุนก็คือว่าวิธีการสอนใช่ไหมครับอะไรคือวิธีการสอนนั่นแหละคือคุณภาพที่จะไปปรากฏการพัฒนาในอนาคตจะเป็นเรื่องการสอนนะฮะอะไรคือสื่อหรือตัว tools ที่จะต้องใช้นะไม่ต้องคุยเรื่องยี่ห้อแล้วกันนะครับ เราจะใช้อินเทอร์เน็ตอันไหนจะใช้เว็บอันไหนจะใช้ค่ายไหนอันนี้ไม่ต้องคุยแต่ว่ามันต้องมีสื่อแน่นอนแต่อีกอันหนึ่งที่เป็นประสบการณ์ตรงของผมเลย social emotional ครับแม้ว่าคนจะออนไลน์อยู่นะครับแต่มนุษย์ก็ยังเป็นมนุษย์นะครับเทคโนโลยีมันจะเชื่อมยังไงช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคำถามของผมไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีนะฮะแต่ถามว่าอยากจะเจอหน้ากันเนี่ยทำไงมากกว่าในขณะที่ออนไลน์มันไม่ได้เห็นตัวเป็นๆใช่ไหมฉะนั้นอะไรล่ะครับคือประเด็นที่จะพัฒนาคุณภาพในอนาคตคำตอบคือกระบวนการเรียนรู้หรือความฉลาดทางด้านของอารมณ์และสังคมฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้พูดถึงเวลาเราพูดถึงทักษะการสอนในอนาคตแล้วก็เรื่องการเรียนออนไลน์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มนุษย์อยากได้มากที่สุดคือความฉลาดหรือการเรียนรู้ที่จะอยู่ในสังคมแล้วก็การเรียนรู้ทางเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกอันนี้คือตัวบวกระหว่างโซเชียลกับบวกของ EQ เข้ามาซึ่งอันนี้เป็นทักษะที่ไม่ควรมองข้ามนะฮะผมห่วงว่าเราจะติดเทคโนโลยีมากไปจนลืมว่าความสำเร็จของคนเนี่ยทั้งหลายเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ตัวเทคโนโลยีนะครับไม่ได้อยู่ที่การเรียนรู้หรือเขาเก่งหรือเรียนอะไรได้มากกว่ากันแต่อยู่ที่ความฉลาดในการอยู่ในสังคมแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกของเขาต่างหากที่ตัวนั้นคือสิ่งที่นำไปสู่ความสำเร็จของคนฉะนั้นรีโมทเลิร์นนิ่งหรือวิธีการสอนในอนาคตใดๆก็ตามผมยังมองว่าต้องผนวกกับความเข้าใจในเรื่องความเป็นมนุษย์เข้าไปนะฮะรีโมทเลิร์นนิ่งหรือเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นเรื่องเทคโนโลยีครับแต่ความเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องสอนให้มากในยุคอนาคตด้วยเช่นกันนะครับกับในส่วนนี้ของผมก็คงจะประมาณนี้ก่อนนะครับขอบคุณครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์ปัจจัยนันท์ใน
ูงนะคะถัดไปนะคะลำดับถัดไปเราได้มีโอกาสนะคะให้อาจารย์รุ่นใหม่ไฟแรงอีกท่านหนึ่งนะคะมาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะคะเชิญอาจารย์รัฐสภาค่ะได้แชร์ไอเดียมุมมองนะคะและตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าศรีปทุมได้ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อพัฒนาเทคนิคและวิธีการสอนด้วยนะคะเชิญค่ะอาจารย์วันนี้ผมเริ่มต้นมานั่งข้างๆท่านอาจารย์ครับสิ่งที่ตั้งใจมาก็คือไม่ทำสื่อการตั้งใจไม่ทำสื่อมาที่มีเป้าหมายอย่างนึงที่อยากจะบอกว่าผมเชื่อมั่นว่าท่านอาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยจะมีสื่อที่ดีมาให้เราแต่ว่าจะกลับแต่สิ่งที่เราที่จะมองต่อไปเป็นด้วยกับทั้งสองท่านเลยนะครับคีย์หลักที่เราต้องพัฒนาคือคนคนที่เราพัฒนาคือครูหรืออาจารย์ทั้งสองนะครับที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมเราปรับตัวกับการสอนรูปแบบใหม่มาได้อย่างแรกเลยก็เป็นเรื่องสิบกว่าปีก่อนผมเริ่มทำวีดีโอสอนครั้งแรกเลยนะครับเรียกว่าวีดีโอออนไลน์เริ่มทำก่อนกับวันนั้นก็ใช้อุปกรณ์การบันทึกที่ง่ายๆกับเราพูดว่าฟลิปคลาสรูมมาหลายสิบปีแล้วไม่ได้เป็นเรื่องใหม่พอโควิดมาปั๊บฟลิปคลาสรูมเกิดนะครับสิ่งที่เราเกิดขึ้นคือเราทำวีดีโอออนไลน์เก็บเอาไว้ก่อนครับก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ว่าวันนี้ก็เห็นด้วยกับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับเทคโนโลยีจริงๆแค่อุปกรณ์ที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างเรากับผู้เรียนเท่านั้นนะครับสิ่งที่ต้องคิดก็คือ learning outcome จะทำยังไงให้มีอย่างที่เราอยากได้นะครับแล้วเราใช้เทคโนโลยีอะไรเป็นเป้าหมายนั้นวันนี้สิ่งที่น่ากลัวก็คือเราหลายคนใช้เทคโนโลยีหลายค่ายคล้ายๆกันอาจารย์รู้จักเครื่องมือคล้ายๆกันนะครับเครื่องมือที่คล้ายๆกันที่รู้จักเนี่ยมันก็จะมีอุปกรณ์ที่ทำให้เกิด engagement หลายๆแบบหน้าไปทางซ้ายนิดนึงก็ได้ลักษณะย่อมคิดก็คือเราใช้เทคโนโลยีนี้แล้วอนาคตเนี่ยมันจะช่วยให้เกิดขึ้นอะไรที่ดีขึ้นหรือ learning outcome อะไรที่มันตอบได้บ้างนะครับครูถูกเรียนรู้หรือถูกสอนให้ใช้เทคโนโลยีมากๆนะครับแต่บางคนก็ใช้เทคโนโลยีจนเป็นกับดักของตัวเองเลยนะครับต้องมีแพทเทิร์นมาเลยต้อง engagement ด้วยวิธีนี้หรือใช้วิธีนั้นในการที่ engagement คนนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดว่าเฮ้ยเรามี learning outcome อะไรที่ต้องใช้บ้างครับเล่าว่าในวันที่เราเกิดปัญหาโควิดในวันแรกๆเลยนะครับผมจำได้ว่ามหาวิทยาลัยเริ่มหยุดทำการในราววันที่15มีนาคมนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือศรีปทุมเราก้าวข้ามไปสู่การออนไลน์ 100% ในวันรุ่งขึ้นเลยนะครับสิ่งที่ทำได้อย่างไรก็คงต้องยอมรับว่าทางมหาวิทยาลัยมีทีมงานที่ดีมากในการเข้ามาเทรนอาจารย์1ต่อ1เลยนะครับวิธีการก็คือเราเทรนคนให้ใช้เครื่องมือการสอนออนไลน์จากที่ไม่เคยสอนเลยนะครับมาใช้ Zoom ในการสอนได้ในวันรุ่งขึ้นนะครับวิธีการก็คือสำนักจัดการศึกษาออนไลน์เนี่ยสามารถที่จะจัดบุคลากรของตัวเองเข้ามาเทรนอาจารย์ให้ใช้เครื่องมือได้เลยวิธีการคือเทรนให้อาจารย์หมุนเวียนกลายไปเป็นผู้เรียนเมื่ออาจารย์ไปเป็นผู้เรียนอาจารย์จะรู้แล้วว่าผู้เรียนรู้สึกยังไงแล้วก็หมุนจากผู้เรียนกลายมาเป็นอาจารย์ผู้สอนแล้วก็หมุนเวียนกันเข้าไปใช้งานนะครับหลังจากนั้นคอนเทนต์เป็นหน้าที่ของอาจารย์ซึ่งมีอยู่แล้วอาจารย์ก็ออนไลน์ได้ชั่วข้ามคืนนั้นนะครับในช่วงแรกเลยเด็กนักศึกษาของเราก็ตื่นเต้นกับการเรียนออนไลน์นะครับครับตื่นเช้ามาก็โอ้สดใสนะครับหลังๆแป๊บๆผ่านไปนะครับไม่อยากออนไลน์ครับอยากพบหน้าอาจารย์อันนี้เป็นเรื่องจริงจังเลยนะครับเช้ามาไม่อยากเรียนละนะครับก็ปิดกล้องนะครับต้องเรียกร้องให้เปิดกล้องกันนะครับสอนมารยาทการใช้สื่อออนไลน์ใหม่นะครับต้องเปิดกล้องแนะนำตนเองโน่นนั่นนี่วิธีการเช็คชื่อมี Pedagogy ออนไลน์เข้ามานะครับก็เรียนไปสักพักนึงเราก็เริ่มเอาตัวรอดจากโควิดได้ระดับนึงวันนี้ผมเดินทางไปหลายๆที่นะครับหลายท่านก็บอกว่าศรีปทุมทำได้เราก็ทำได้นะครับในความเป็นจริงคงต้องบอกว่าที่ศรีปทุมเราพร้อมที่จะจัดการเรียนออนไลน์ตั้งแต่แรกแล้วนะครับและลักษณะที่2ก็คือเรามีคณะที่ไปทางด้านสาขาวิชามากขึ้นคือเราเรียนเป็นก้าวไปสู่มัลติดิสซิปลินารีมากขึ้นนะครับวันหน้าคงจะต้องคิดว่าทักษะอะไรตามที่ท่านอาจารย์สุพลว่านะครับทำให้เด็กก้าวไปสู่อนาคตได้นะครับสิ่งสำคัญคือเรากำลังสอนสิ่งที่ทำให้เด็กออกไปทำมาหากินใน10ปีข้างหน้าวันนี้อาชีพที่สำคัญที่ทำเงินได้เป็นอาชีพที่มีความสามารถทางด้านการสื่อสารนะครับฟังพูดอ่านเขียนวันนี้หลายคนเริ่มกลับมาเรียนว่าทำยังไง PowerPoint จะสวยคำถามคือ PowerPoint สวยไม่ใช่ประเด็นละนะครับสื่อนำเสนอสวยอาจจะไม่ใช่ละสิ่งสำคัญก็คือพูดรู้เรื่องไหมนะครับหลายคนบอกว่าพูดภาษาไทยก็ได้ครับพูดภาษาอังกฤษก็ได้แต่เราพูดภาษาของมนุษย์ไหมนะครับเราพูดภาษาที่พูดแล้วรู้เรื่องไหมนะครับอันก่อนที่เราจะคิดว่าจะพูดกับใครทักษะทางด้านการสื่อสารก็กลับมาใหม่ฟังพูดอ่านเขียนหมดนี้ก็จะกลับมาสู่เรื่องของสิ่งเหล่านี้ทำให้เราไปได้นะครับบางอาชีพจะหายไปนะครับบางอาชีพจะพัฒนาขึ้นใหม่แล้วก็จะหนีไม่พ้นทักษะการสื่อสารเหล่านี้นะครับดังนั้นสรุปแล้วย้อนกลับมาก็คือเราต้องกลับมาพัฒนาอาจารย์เราก่อนครับว่าทำยังไงพระดามันจะชิปไปสู่เรื่องที่เรียกว่าออนไลน์เป็นเรื่องปกตินะครับหลังจากนั้นไปมอง learning outcome ให้ได้แล้ว
หาวิธีการนำไปสู่เป้าหมายของสิ่งนั้นได้สหสาขาวิชาจะนำเข้ามาช่วยนะครับหรือวิธีการทำโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่งบางอย่างเข้ามาช่วยนะครับวันนี้ทางด้านคณะนิเทศศาสตร์ของศรีปทุมมีวิธีการคิดในการทำโครงงานจบแบบใหม่ละนะครับนักศึกษาแต่เดิมเคยมีโจทย์ว่าต้องทำวิดีโอความยาวเท่านั้นเท่านี้เท่านั้นนะครับแล้วก็เด็กก็ไปคิดว่าวิดีโอจะเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงวันนี้เราให้เด็กพรีเซนต์ว่าให้คุณพรีเซนต์ว่าอะไรที่มันควรค่าแก่การที่จะเป็นโปรเจกต์จบแล้วก็พรีเซนต์ว่าไอ้ความยาวของงานของคุณที่เป็นความยาว1นาทีเนี่ยมันมีคุณค่ามากกว่าความยาวของ10นาทีของคนอื่นๆยังไงนะครับงั้นวันนี้งานที่เป็นคอมเมอร์เชียลที่ขายได้ในเวลา1นาทีมีคุณค่าพอๆกันกับหนังสั้นที่มีความยาว10นาทีที่ต้นทุนโปรดักชันต่างกันนะครับดังนั้น value บางอย่างมันไม่ใช่ apple to apple ละมันเป็นวิธีคิดแบบทำยังไงถึงจะดีในแบบของตัวเองนะครับสุดท้ายผมเชื่อมั่นว่าความคิดสร้างสรรค์นำที่ท่านอาจารย์สุรพลว่าสำคัญมากๆcreativity based learning หรือการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานจะนำเข้ามาใช้มากขึ้นนะครับเราพยายามที่จะใช้เรื่องใกล้ตัวของเด็กในการเรียนมากขึ้นแล้วก็ทำยังไงจะให้เขาพัฒนาต่อยอดดีที่สุดเท่าที่เขาจะสามารถเป็นได้นะครับ be the best version of you ได้จริงๆครับสุดท้ายในช่วงแรกคงต้องฝากว่ายังมีผู้ที่กังวลใจในเรื่องของกลุ่มวิชาทักษะจำนวนมากอยู่นะครับผมก็มีความเห็นว่าบางอย่างออนไลน์ยากจริงๆนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจารย์พยาบาลหลายท่านเคยพูดกับผมจากมหาวิทยาลัยอื่นๆว่าสอนพยาบาลออนไลน์ยากมากนะครับเจาะสายน้ำเกลือนี่โอ้โหจะออนไลน์ก็คงจะไปจับคุณยายที่บ้านมาจิ้มสายน้ำเกลือคงไม่น่าจะดีจะทำอย่างไรนะครับคงต้องตอบว่าวันนี้เรากลับมาโหยหาอดีตแล้วเริ่มอยากจะกลับมาพบหน้าแล้วนะครับวันเวลาที่บอกว่าเอ้ยเด็กนักศึกษาโดดเรียนหนีเรียนไม่อยากมาเรียนทำไมเด็กหายไปหมดวันนี้เด็กเรียกร้องอยากจะกลับมานะครับผมก็หวังว่าโควิดจะอยู่กับเราไม่นานนักนะครับถ้าเกิดว่าเราจำเป็นที่จะต้องเจอกันได้บ้างก็อยากจะเจอกันได้บ้างนะครับก็คงยังไม่มีอะไรที่จะสามารถทดแทนครูที่เจอหน้าเด็กได้นะครับกลุ่มวิชานาฏศิลป์หลายแห่งหลายพื้นที่บอกว่ารำดัดมือนะครับมีครูเข้าไปจับมืออย่างเงี้ยครับจับไม่ได้ถ้าเกิดอยู่ออนไลน์ทำอย่างไรองศากล้องก็มองไม่เห็นนะครับพยาบาลลำบากมากๆทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเร็วช้าหนักเบาที่เป็นกลุ่มทักษะยากมากเลยสุดท้ายก็กลับมาตามที่ท่านอาจารย์สองท่านว่าครับคือจิตวิญญาณของความเป็นครูน่าจะต้องมีอยู่ก่อนหลังจากนั้นเครื่องมือออนไลน์หรือ pedagogy ต่างๆก็เข้ามาจับเทคโนโลยีไม่ใช่ทุกอย่างหรือไม่ใช่ทุกๆคำตอบของการที่จะพัฒนาเด็กไปสู่อนาคต learning outcome อาจจะเป็นตัวตั้งวิธีการสอนแบบใหม่ใช้กับสื่อที่สามารถสื่อสารได้ดีน่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดในยุคนี้นะครับแล้วอาจารย์จะเป็นคนตอบได้เองว่าเขาจะเป็นโค้ชหรือจะเป็นครูแบบเดิมถ้าเขาเป็นโค้ชสิ่งที่เขาจะทำได้ก็คือพัฒนาเด็กให้ไปเป็นอย่างที่ดีที่สุดเท่าที่เด็กคนนั้นอยากจะเป็นได้ครูต้องรู้จักเด็กสำคัญมากๆครับเหมือนกับวันนี้มีเด็กหลายคนพยายามที่จะเกาะติดโซเชียลมีเดียของท่านอาจารย์หรือเราเป็นผู้ที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์มากกว่าที่เราจะกลายเป็นครูที่สอนในห้องแล้วจบไปนะครับวิธีเช็คเรตติ้งง่ายมากเลยครับถ้าท่านไปเดินห้างสรรพสินค้าตอนเย็นๆแล้วก็ยังมีศิษย์เก่าที่เรียนจบไปแล้วสัก10กว่าปีทักทายท่านก่อนครับว่าเขาเห็นว่าท่านเป็นใครนะเจอท่านอาจารย์แล้วทักทายอาจารย์ยังคงเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของเขานะครับวันนี้เมื่อ10ปีผ่านไปเราได้สอนให้เขาอยู่ในสังคมที่สามารถเอาตัวรอดได้จริงหรือเปล่าก็เป็นเรื่องที่อาจารย์ต้องพัฒนาครับผมพูดไปหลายประเด็นแล้วก็คงจะน่าจะกลับมาอยู่ที่ตัวของครูที่จะต้องใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับ learning outcome นั้นๆด้วยครับช่วงแรกคงมีเท่านี้ก่อนครับขอบคุณอาจารย์รัฐสภามากเลยนะคะก็มีไอเดียหลายประการนะคะที่น่าสนใจนะคะทีนี้เมื่อสักครู่นี้นะคะอาจารย์ทั้ง4ท่านได้แสดงให้เห็นมุมมองที่แสดงให้เห็นถึงภาพรวมนะคะในการพัฒนาการเรียนการสอนพัฒนาคุณภาพการสอนทีนี้เราลองมาดูกันค่ะว่านี่ขนาดเราพูดถึงการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนนักศึกษาที่เป็นนักเรียนนักศึกษาสามัญทั่วไปเป็นปกติทั่วไปนะคะทีนี้เราลองมาดูกันค่ะที่มหิดลนะคะเรามีวิทยาลัยราชสุดานะคะซึ่งจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาฟังมุมมองของท่านอาจารย์อิศวรานะคะซึ่งสอนเด็กกลุ่มนี้มาเป็นเวลานานพอสมควรแล้วค่ะเรียนเชิญอาจารย์อิศวราค่ะค่ะขออนุญาตถอดหน้ากากก่อนนะคะค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นเกียรติมากนะคะที่มีโอกาสได้มานั่งอยู่ตรงนี้นะคะคืออาจารย์ทุกท่านเนี่ยเป็นคนผลิตสื่อใช่ไหมคะแต่ดิฉันเนี่ยมาในนามของต้องบอกว่าเป็นคนที่อาจจะใช้สื่อนะคะแต่ว่าก็ตัวเองก็ผลิตด้วยในระดับหนึ่งนะคะในการเรียนการสอนในชั้นเรียนนะคะทีนี้เนี่ยพวกเราทุกคนคงทราบกันอยู่แล้วว่าเทคโนโลยีหรือว่าการเรียนการสอนแบบออนไลน์มันมีประโยชน์อย่างที่ท่านอาจารย์พูดไปคือทุกที่
ทุกเวลานะคะมันแต่มันมีเป็นโอกาสมากนะคะสำหรับคนพิการนะคะเด็กพิการที่อาจจะออกจากบ้านยากนะคะออกไปก็เจอสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออย่างเงี้ยนะคะเขาก็เดินทางลำบากที่จะไปถึงสถานที่ที่ถ้าเกิดสมัยก่อนเป็น face to face อย่างเงี้ยก็จะยากลำบากใช่ไหมคะหรือว่าถ้าเป็นคนพิการทางการเห็นเจอหนังสือที่เป็นพริ้นเอกสารในรูปแบบเดิมเนี่ยกว่าจะทำให้มันเข้าถึงได้ก็ต้องรอคนมาอ่านหรืออะไรต่างๆนานานะคะใช้เวลาเทคไทม์ซึ่งมันไม่ทันต่อการเรียนการสอนที่ไปอย่างรวดเร็วนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเราทุกท่านพูดถึงเทคโนโลยีที่มันเป็นอุปกรณ์นะคะซึ่งตรงนี้ก็คือโอกาสอีกอย่างหนึ่งของคนพิการด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าอุปกรณ์ทุกวันนี้นะคะ เราจะเรียกได้ว่าทุกคนมีสมาร์ทโฟนอยู่ในมือไม่ว่าจะเป็น iOS Android หรือว่า Windows Phone อะไรก็ตามนะคะทุกวันนี้เนี่ยสามารถแกะออกจากกล่องแล้วคนพิการก็สามารถใช้ได้เลยนะคะทั้งมีที่อ่านหน้าจอให้ฟังนะคะหรือว่าเป็นวิดีโอที่เป็นวิดีโอคอนเฟรนซ์ที่คนหูหนวกก็สามารถพูดคุยกันได้โดยที่คุยกันเลยนะคะผ่านวิดีโออย่างเงี้ยทุกอย่างคือมันเป็นเครื่องมือที่สร้างโอกาสนะคะให้กับเด็กนักเรียนพิการหรือนักศึกษาพิการเพิ่มมากขึ้นนะคะทำให้เราสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้นนะคะในระบบยุคดิจิตอลยุคปัจจุบันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรืออะไรต่างๆนะคะแต่ทีนี้ประเด็นสำคัญก็คือว่ามันก็กลายเป็นอุปสรรคได้เช่นกันนะคะถ้าเราใช้อย่างดิจิตอลแพลตฟอร์มนะคะที่อย่างตอนนี้ทางกระทรวงศึกษาท่านอย่างท่านที่อาจารย์ประชนันได้พูดถึงนะคะเขาก็เริ่มหันมาใช้ดิจิตอลแพลตฟอร์มแต่ดิจิตอลแพลตฟอร์มที่ออกแบบมามันไม่สามารถที่จะทำให้นักเรียนที่ใช้เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเช่นโปรแกรมอ่านหน้าจอเนี่ยเข้าถึงได้นะคะเราก็จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อที่ออกแบบมานะคะเป็นสื่อที่ใช้ภาพหรือใช้เสียงหรือใช้อะไรเพียงอย่างเดียวบางทีมันเป็นแบบซิงเกิลperception อย่างเงี้ยนะคะเด็กที่มีปัญหาเรื่องเซนเซอรี่ก็จะเข้าไม่ถึงหรือแม้กระทั่งเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้สมมติว่าถ้าเราพรีเซนต์แต่สื่อที่เป็นตัวหนังสือเยอะเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยเขาก็จะเข้าไม่ถึงค่ะมองเห็นแต่อ่านไม่ออกอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้ก็คือสามารถเป็นอุปสรรคได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงจำเป็นนะคะที่จะต้องฝากท่านอาจารย์ทุกท่านนะคะในการที่จะพัฒนาอนาคตที่จะเป็นครูหรือว่าเป็นนักนิเทศหรือใครก็ตามที่จะออกมาสอนจัดการเรียนการสอนผลิตสื่อหรืออะไรต่างๆนานาที่จะออกมาตรงเนี้ยให้คิดถึงคนที่มีความแตกต่างนะคะทางกายภาพคนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษอย่างที่อาจารย์เก๋พูดถึงอย่างนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตขอวิดีโอสักนิดหนึ่งนะคะให้ดูว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคนตาบอดเนี่ยนะคะอันนี้เป็นซิมูเลชันนิดเล็กๆนะคะว่าถ้าเกิดเป็นคนตาบอดแล้วเราจะเห็นยังไงนะคะขอวิดีโอที่หนึ่งด้วยค่ะได้ไหมคะทำไมไม่มีเสียงวิดีโอที่หนึ่งจริงอันนี้เป็นจอดำหรือเปล่าคะจอสีดำจอสีดำแต่สปอตที่จะต้องมีเสียงดนตรีนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะก็คือวิดีโอนี้ก็คือให้จำลองสถานการณ์ว่าถ้าเป็นคนตาบอดนะคะก็จะถ้าแบบจริงๆวิดีโอมีเสียงนะคะก็จะมีแต่เสียงดนตรีซึ่งถ้าได้ยินแต่เสียงดนตรีแล้วมองไม่เห็นอะไรเลยก็จะไม่ทราบว่าไอ้สิ่งที่นำเสนอเนี่ยคืออะไรแล้ววิดีโอที่สองค่ะขึ้นไหมคะอาจารย์ยังนะคะนะคะวิดีโอที่2นะคะอันนี้นะคะเป็นคนหูหนวกนะคะคือมองเห็นค่ะเห็นเป็นภาพนะคะคนกำลังคุยกันอยู่ใช่ไหมคะหรือเป็นการพูดอะไรเงี้ยแต่ว่าคนหูหนวกไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะคะถ้าเราไม่มีอัลเทอร์เนทีฟช่องทางในการสื่อสารต่างๆที่มันหลากหลายเนี่ยคนหูหนวกก็จะเห็นแค่นี้แล้วก็ไม่ทราบว่ามีการพูดคุยหรืออะไรกันอยู่อย่างเงี้ยนะคะนี่คือมันเป็นอันเล็กๆนะคะที่อยากจะให้ทุกท่านได้มองเห็นแล้วก็อาจจะพยายามเหมือนเป็นการจำลองสถานการณ์ย่อยๆนะคะว่าเด็กนักเรียนของเรานะคะตอนนี้คือยิ่งถ้าเป็นออนไลน์เนี่ยเด็กก็มีสิทธิ์ที่จะเรียนที่ไหนก็ได้เข้าเวลาไหนก็ได้แล้วก็คือเราก็คาดหวังไว้เลยค่ะว่า
จะมีเด็กที่มีความการรับรู้ที่ต่างออกไปเนี่ยเข้ามาเรียนในชั้นเรียนของเราเพราะฉะนั้นนะคะจึงอยากจะพูดถึงว่าการทำสื่อก็ควรจะนะคะเน้นเรียกว่า multiple perception นะคะก็คือหมายถึงว่าการรับรู้ที่หลากหลายนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้คือเราออกแบบอย่างไรนะคะให้มันเข้าถึงแบบ inclusive หรือเรียกว่า universal design นะคะตั้งแต่ต้นนะคะมันอาจจะยากว่าโอเคเป็นไปไม่ได้หรอกว่าที่เราจะครอบคลุมเด็กที่มีความต้องการหลากหลายทั้งหมดแต่ว่าเราก็พยายามอย่างดีที่สุดนะคะตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตวิดีโอที่3ค่ะแต่ว่ามันจะไม่มีเสียงใช่ไหมคะค่ะแต่ไม่มีเสียงใช่คือวิดีโอนี้จริงๆแล้วนะคะมีเสียงบรรยายนะคะในการที่จะใส่หน้ากากจะทำยังไงนะคะซึ่งก็เราก็จะเห็นว่ามีล่ามภาษามือใช่ไหมคะพอดีว่าอันนี้วิทยาลัยราชสุดาธรรมเราก็อาจจะมีจอล่ามใหญ่นิดนึงนะคะแล้วก็จะมีภาพพร้อมตัวหนังสือนะคะตรงนี้ก็คือหมายความว่าในการที่เราจะออกแบบสื่อพอดียกวิดีโออาจจะง่ายนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นสื่ออะไรก็ตามจะเป็นตอนนี้อินโฟกราฟิกเห็นใช้กันเยอะนะคะอาจารย์ก็อาจจะไม่ได้บอกว่าเนี่ยเราดูอินโฟกราฟิกตามที่เสนอในอินโฟกราฟิกแต่เราอาจจะต้องบรรยายนิดนึงเพราะว่าถ้าเป็นเด็กที่มองไม่เห็นเข้ามาพูดอาจารย์พูดถึงแค่อินโฟกราฟิกเขาก็จะไม่ทราบว่ามีอะไรบ้างอยู่ในอินโฟกราฟิกอย่างนี้นะคะก็ตรงนี้ค่ะคือสิ่งที่พวกเราทำได้และดิฉันเชื่อว่าอาจารย์ทุกท่านมีความเชี่ยวชาญนะคะตรงนี้เพียงแต่อาจจะลืมนึกไปนิดนึงนะคะคือเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษอาจจะเป็นส่วนน้อยนะคะแต่ว่าเราก็คือกลุ่มหนึ่งที่เรามีสิทธิ์ที่จะเข้ามาเรียนรู้นะคะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพด้วยเช่นกันนะคะเพียงแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นแบบการเรียนออนไลน์อย่างเงี้ยบางทีการเจออาจารย์ก็ยากใช่ไหมคะแล้วถ้าเรียนแบบ asynchronous คือเข้ามาเรียนไม่ได้ตรงแบบ real time อย่างเงี้ยแล้วถ้าเข้าไม่ถึงสื่ออีกนะคะก็จะทำให้เด็กไม่สามารถจะเรียนรู้ได้นะคะตามที่จะเป็นเราตั้ง learning outcome หรืออะไรก็ตามเนี่ยก็จะไม่บรรลุตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะก็คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้แล้วคือถ้าเราออกแบบได้ตั้งแต่ต้นมันก็คือสิ่งที่ควรทำแต่ถ้าหากเป็นไปไม่ได้เราก็จะสามารถใช้ล่ามภาษามือได้ไหมหรือคำบรรยายแทนเสียงนะคะหรือจะเป็น transcription หมายความว่าสมมติว่าเราพูดแล้วเรามี transcript ออกมาเหมือนเวลาที่เราอินเทอร์วิวคนอย่างเงี้ยนะคะเป็นอีกตัวเลือกนึงให้กับคนหูหนวกนะคะแต่อาจจะต้องตระหนักว่าคนหูหนวกมองเห็นแต่ไม่เสมอไปที่เขาจะอ่านภาษาไทยเข้าใจเพราะเหมือนภาษามือเป็นภาษาที่หนึ่งของเขาภาษาแม่นะคะเหมือนกับเรามีภาษาไทยเราเรียนภาษาอังกฤษก็ยังไม่ง่ายคนหูหนวกที่ไม่ได้ยินพูดไม่ได้ให้เรียนอีกภาษาหนึ่งก็เป็นเรื่องยากนะคะแต่ก็ไม่เกินความพยายามนะคะเพียงแต่ว่าตรงเนี้ยก็คือสิ่งที่อยากจะฝากให้ตระหนักนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวนี้ไม่ว่าทุกท่านถ้าดูทีวีอย่างช่องไทย PBS ก็อาจจะเห็นว่ามีรายการที่มีทั้งคำบรรยายแทนเสียงบรรยายภาพคือบรรยายภาพในตอนที่อาจจะมีเพลงหรือไม่มีไดอะล็อกบทสนทนาอย่างเงี้ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็จะทำให้คนพิการทางการเห็นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้นตรงนี้นะคะก็เป็นสิ่งเทคนิคต่างๆที่มันมีอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่า เราจะหยิบไปใช้อย่างไรนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะคือสิ่งที่อยากจะฝากอาจารย์ทุกท่านที่เป็นผู้ผลิตนะบัณฑิตนะคะที่จะออกไปในเป็นผู้สร้างสื่อต่อไปในอนาคตเนี่ยได้ตระหนักและคิดถึงตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อที่จะว่าไม่ทิ้งพวกใครไว้ข้างหลังเลยค่ะขอบคุณค่ะต้องขอบคุณอาจารย์อิสรวรามากนะคะที่ให้ภาพในอีกมุมมองนึงนะคะที่ทำให้เป็นเสียงสะท้อนจากผู้สอนจริงนะคะสู่ผู้ผลิตสื่อจริงๆเลยนะคะทีนี้ขออนุญาตนะคะเป็นคำถามจากทางบ้านนะคะว่าข้อแรกนะคะวิทยากรมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสอนนะคะโดยใช้เทคโนโลยีหรือไม่ว่าทำอย่างไรจึงจะสามารถสอนบนฐานความเป็นมนุษย์ได้ค่ะไม่ทราบว่า มีคนบนเวทีบอกว่าขออนุญาตเป็นอาจารย์ปรัชญานันท์ตอบนะคะค่ะเชิญค่ะคือคำถามนี้ผมว่าเป็นคำถามหลักเลยนะครับของยุคปัจจุบันว่าเราเน้นเทคโนโลยีมากเทคโนโลยีมากจริงๆในยุคที่จะต้องเปลี่ยนผ่านอันนี้เรามองเป็นตัวนำแต่คำถามมันอยู่ตรงนั้นแหละครับว่าแล้วความเป็นมนุษย์มันจะหายไปไหนมนุษย์ต้องสอนมนุษย์เท่านั้น
นี่เป็นคำที่เรียกว่าบูรพาจารย์ในฟิลของเทคโนโลยีพูดมาตลอดเลยนะครับว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันสอนคนให้เป็นคนไม่ได้อะฉะนั้นต้องใช้มนุษย์เท่านั้นฉะนั้นเราจะจัดวิธีการอย่างไรที่จะสอนให้เขามีความเป็นมนุษย์คำตอบก็อยู่ที่ตัวของครูเหมือนเดิมว่าแล้วเรามีวิธีการที่จะสอนให้เขามีความเป็นมนุษย์จากการใช้เทคโนโลยีอย่างไรนั่นก็คือสอนคุณธรรมจริยธรรมนะครับเน้นเรื่องของการกฎกติกามารยาทของการใช้เทคโนโลยีแล้วก็ให้มีเรียกว่าความฉลาดนะครับทางด้านอารมณ์สังคมนี่เป็นหลักอันนั้นคือความเป็นมนุษย์ที่เมื่อกี้ผมเน้นไปในช่วงแรกว่าถ้าเราไปเน้นแต่คอนเทนต์หรือเน้นแต่เนื้อหาเราเน้นแต่ literacy ของด้านเทคโนโลยีเราก็จะขาดความเป็นมนุษย์ดังนั้นไม่ว่าเราจะจัดการสอนได้ดีขนาดไหนคอนเทนต์ดีอย่างไรความเป็นมนุษย์ยังอยู่ในตัวของคนเสมอนะครับการผลิตสื่อจึงต้องคำนึงถึงทุกคนแล้วก็ความเป็นมนุษย์นั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยมนุษย์ครับกระบวนการที่สอนก็แนะนำให้ไปดู SEL นะครับ Social Emotional Learning ครับวิธีการสอนให้เกิดความฉลาดทางอารมณ์สังคมนะซึ่งไม่ได้เน้นที่ตัวของเทคโนโลยีอย่างเดียวครับขอบคุณครับสนใจมากนะคะใครที่สนใจที่จะศึกษาเพิ่มเติมอย่าลืมนะคะไปดูที่ SEL นะคะค่ะขอนำไปสู่คำถามถัดไปนะคะเราน่าจะได้อีกสักได้คำถามอีกสักนิดหน่อยนะคะการเปลี่ยน mindset ค่ะสำหรับอาจารย์ที่ไม่สันทัดเทคโนโลยีนะคะอาจารย์มีวิธีการที่จะเสนอแนะยังไงบ้างนะคะที่จะเปลี่ยน mindset อาจารย์เหล่านั้นนะคะขออนุญาตเป็นอาจารย์เชิดศักดิ์กับหลังจากนั้นจะเป็นอาจารย์อิศวราตอบนะคะค่ะเรียนเชิญอาจารย์เชิดศักดิ์ค่ะครับสวัสดีครับก็แน่นอนครับว่าแต่ละคนถนัดต่างกันนะครับบางคนก็คุ้นชินกับเทคโนโลยีก็อาจจะไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีแต่ว่าในยุคปัจจุบันก็ต้องให้ทุกคนอะแดปต์ได้แต่อย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าองค์กรสายสนับสนุนจะเข้ามามีบทบาทช่วยในช่วงนี้มากๆนะครับอาจารย์คือว่าสำหรับอาจารย์ถ้าอาจารย์อายุเยอะๆแล้วเนี่ยอาจารย์อาจจะเรียนเทคโนโลยีใหม่ได้ยากบุคลากรสายสนับสนุนต้องเข้าไปช่วยในส่วนที่อาจารย์อาจจะทำไม่ได้แล้วก็เป็นฟาซิลิเตอร์ช่วยทำให้อาจารย์สามารถเอาความรู้ประสบการณ์ของอาจารย์เนี่ยมาถ่ายทอดอ่านสื่อที่คนรุ่นใหม่ข้ามช่องเทคโนโลยีเนี่ยสามารถปรับได้ผมเชื่อว่าคนทุกคนไม่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีไฮเอ็นทั้งหมดแล้วกันเราก็เลือกชนิดของเทคโนโลยีที่เหมาะสมอันไหนที่มันยากไปก็ไม่ต้องเอาให้คนที่ไม่ค่อยคุ้นชินอันไหนที่ง่ายหน่อยเขาก็จะรับไปได้อันไหนที่คิดว่ามันจำเป็นต้องใช้แต่ว่าเขาใช้ไม่ได้เราก็หาคนช่วยที่จะซัพพอร์ตเขาให้เขามีบุคลากรสายสนับสนุนซึ่งในมุมมองของที่ศิลาเนี่ยเราก็พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้ช่วยอาจารย์ตามภาควิชาต่างๆให้ฟาซิลิเตตการเรียนรู้ได้ดีขึ้นมากๆครับค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์เรียนเชิญอาจารย์อิศวราค่ะที่อย่างตัวทางวิทยาลัยราชสุดาเองก็คือมีอาจารย์ที่พิการทางการเห็นและพิการทางการได้ยินพอวันที่เราจะต้องมา เรียนสอนออนไลน์ทันทีทันใดอย่างเงี้ยนะคะก็คือการที่อาจารย์บางท่านก็อาจจะยากนิดนึงในการที่จะมาใช้เทคโนโลยีอย่างที่ท่านอาจารย์เชิดศักดิ์ได้พูดไปนะคะว่าท่านมีอายุพอสมควรแต่ว่า อย่างเช่นอาจารย์พิการทางการเห็นเนี่ยเราก็มาพูดคุยกันค่ะแล้วเราก็ทดสอบด้วยกันเองคืออย่างตัวดิฉันอาจจะ เด็กที่สุดอย่างเงี้ยก็เราพอใช้เทคโนโลยีมาบ้างก็เราก็จะใช้วิธีการในการที่แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะแล้วก็อาจารย์คืออาจจะให้อาจารย์ค่อยๆลองทีละเล็กทีละน้อยนะคะในสิ่งที่ท่านอยากจะทำนะคะอย่างเช่นบางทีท่านสงสัยว่าอ้าวจะตั้งคาล endar ในสมาร์ทโฟนทำยังไงอะไรเงี้ยคือต้องเริ่มให้ทำทีละเล็กทีละน้อยเพื่อเมื่อทำได้แล้วอะค่ะท่านก็จะเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นในการที่จะก้าวไปสู่การจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพราะว่าอย่างตอนแรกที่เราเริ่มใช้เนี่ยตัวไม่ว่าจะเป็น WebEx หรือ Zoom เราก็มาทดสอบด้วยกันเองนะคะว่าอันเนี้ยคือทำยังไงนะคะแบบมันใช้อย่างไรนะคะแบบเรายิ่งแบบถ้าเป็นคนตาบอดเนี่ยเราใช้คีย์บอร์ดเป็นการสั่งคือเราไม่เหมือนคนอื่นตรงที่ว่าคนที่มองเห็นเขาก็จะบอกอ่ะกดปุ่มนั้นปุ่มนี้รูปหน้าตาแบบนี้ซึ่งเรามองไม่เห็นใช่ไหมคะเราก็จะใช้ต้องเป็นคนที่แบบอาจจะมีความใกล้เคียงกันแล้วก็ใช้อยู่เหมือนกันค่ะตรงนี้ก็จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็เราก็มีหน่วยเทคโนโลยีสิ่งหน่วยความสะดวกที่ช่วยสนับสนุนตรงนี้ด้วยอะค่ะค่ะสำหรับคำถามสุดท้ายนะคะ
สอนออนไลน์อย่างไรให้มีประสิทธิภาพและใช้ต้นทุนน้อยค่ะคำถามนี้สำหรับอาจารย์สุรพลและอาจารย์รัฐสภาค่ะเชิญค่ะครับผมก็เป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับแล้วก็อาจจะตอบได้ในฐานะที่เคยจัดการเรียนการสอนออนไลน์มานะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะให้กลับไปดูว่าจริงๆแล้วตัวการสอนออนไลน์ครั้งนั้นน่ะเราต้องการอะไรนะครับจริงๆแล้วเราอาจจะแค่ต้องการให้เขาแสดงความคิดเห็นนะครับต้องการให้เขาเรียนรู้หรือต้องการให้เขาสามารถที่จะปฏิบัติได้ก็คือตัว learning outcome เป็นหลักก่อนเลยนะครับอย่างเช่นเราต้องการให้เขาเรียนรู้เนี่ยถามว่าถ้าเขาต้องการเรียนรู้เนี่ยถามว่าจะต้องมาสอนสดกับเราไหมก็อาจจะไม่จำเป็นเขาอาจจะเรียนจากการอ่านก็ได้ก็อาจจะเรียนจากการดูก็ได้อาจจะเรียนจากการฟังหรือลงมือทำด้วยตัวเองก็ได้นั่นคือสิ่งที่เราอาจจะใช้เอกสารใช้อะไรต่างๆให้เขาก็ได้มันก็ทำให้เกิดประสิทธิภาพกับเขามากขึ้นถ้าเราต้องการให้เขาเกิดปฏิสัมพันธ์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันอันนี้โอเคออนไลน์ที่แบบว่า face to face อาจจะเป็นลักษณะที่เป็นออนไลน์แบบ synchronous ที่จำเป็นจะต้องมาเจอกันอันนี้อาจจะจำเป็นเพราะนั้นพอเรารู้ตัวเป้าประสงค์ของเราแล้วเนี่ยเราไปมองหาทูลหรือไปมองหาเครื่องมือที่จะใช้เช่นสมมุติเรามี LINE อย่างเงี้ยก็สามารถใช้ LINE ได้นะครับเรามีต้องการที่เขาจะให้เรียนรู้ตัวเองเราก็อาจจะทำเป็น Facebook Live ให้เขานั่งฟังเฉยๆก็ได้ถ้าอยากจะคุยกันในเวลาเดียวกันบางทีการแชทกันด้วย LINE หรือ Facebook ก็อาจจะดีกว่าเพราะฉะนั้นหนึ่งก็คือเป้าหมายหรือ learning outcome แล้วตามด้วยเครื่องมือมันก็จะทำให้เกิดความเหมาะสมนะครับผมถ้าพูดคนสุดท้ายเลยต้องบอกว่าใช้ทุกอย่างที่ฟรีนะครับใช้ทุกอย่างที่ฟรีอะไรก็แล้วแต่ที่เด็กใช้อยู่แล้วใช้ทุกอย่างนะครับเราเป็นไปได้เราอย่ายึดติดแพลตฟอร์มนะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปบอกว่าเราต้องใช้ LMS ของมหาวิทยาลัยเราไปใช้ของฟรีที่ทุกอย่างมีอยู่นะครับแม้กระทั่งวิธีคิดของ Social Media for Education นะครับการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อการศึกษาเด็กใช้อยู่แล้วทำยังไงถึงจะใช้ได้ฟรีแล้วก็ง่ายฟรีและง่ายนะครับแต่เราต้องมีวิธีการในการดูเรื่อง privacy ที่เราจะไม่เข้าไปรุกล้ำในเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลของเด็กด้วยนะครับถ้าเกิดเราเปิด Facebook Group ขึ้นมาแล้วทำยังไงเด็กก็ไม่จำเป็นที่จะต้องแสดงตัวตนก็ได้แต่ว่าเขาเรียนรู้ได้นะครับใช้เวลาไปในการที่จะใช้ของฟรีอย่างมีคุณค่าใช้เวลาให้น้อยนะครับวันนี้เทคโนโลยีที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยเป็น blue screen หรือเป็น green screen ที่เป็นระดับมืออาชีพวันนี้ที่บ้านผมทดลองใช้ฟิวเจอร์บอร์ดสีเขียวนะครับในการที่จะพัฒนาครับใช้ได้ผลดีครับกับโปรแกรมบางโปรแกรมนะครับก็เริ่มต้นที่ฟิวเจอร์บอร์ดสีเขียวแผ่นราคาถูกมากเลยครับปิดผนังเอาไว้เป็นมุมเล็กๆใช้ได้เหมือนกันนะครับวันนี้เราประยุกต์ใช้เพื่ออะไรเราต้องคิดว่าสิ่งที่มันสำคัญก็คืออะไรมันจะมาแทนที่สีเขียวนี้มากกว่านะครับแล้วนำไปสู่ learning outcome อย่างที่ท่านอาจารย์ว่านะครับสุดท้ายก็น่าจะอยากจะบอกให้ทุกๆท่านปรับตอบทุกๆคำถามด้วยนะครับจริงๆแล้ว disability is a barrier จริงๆนะครับต้องบอกตรงๆว่าเป็นอย่างนั้นทำยังไงให้ความพิการไม่เป็นอุปสรรคคงต้องกลับมาที่ผู้พัฒนาสื่อจริงๆนะครับวันนี้ผมอยากเรียนภาษามือเลยนะครับมีโอกาสที่เมื่อยไม่อยากพูดและใช้มือครับไปสู่จุดนั้นได้เราต้องกลับไปสู่บางส่วนที่เราต้องคิดว่าทำอย่างไรที่จะปรับ mindset ได้ทำอย่างไรที่จะใช้ของฟรีให้ถูกได้ต้นทุนต่ำสุดอยู่ที่ mindset ของอาจารย์ผู้สอนนะครับและสุดท้ายอยากจะฝากไว้ว่าเราต้องสอนให้ผู้เรียนของเรารู้จักคุณค่าในตนเองนะครับถ้าเกิดว่าผู้เรียนของเราเนี่ยรู้จักเด็กของเราเนี่ยรู้จักคุณค่าในตนเคารพตนเองเราต้องลืมไปเลยว่าทุกๆคนจะโกงถ้าเรามีสมมติฐานว่าเด็กลูกศิษย์ของเราจะโกงเราไม่เชื่อในลูกศิษย์ของเราแล้วเนี่ยตัวเขาจะไม่เชื่อมั่นในตัวเองด้วยนะครับเราสนับสนุนให้เขาเชื่อมั่นในความถูกต้องนะครับเชื่อมั่นในการเคารพศักดิ์ศรีของตนเองในความเป็นตัวเองที่ดีที่สุดที่จะอยู่ในสังคมให้ได้ด้วยความสุจริตของตนเองครับเราจะลืมเรื่องการโกงออนไลน์ไปเลยนะครับผมไม่ต้องตอบคำถามว่าทำยังไงเด็กจะลอกข้อสอบออนไลน์เราจะใช้วิธีอะไรได้บ้างเทคโนโลยีที่ถูกที่สุดที่เราทำได้ง่ายที่สุดแม้กระทั่งการสอบคือเขียนด้วยมือลงบนกระดาษแล้วถ่ายรูปในกระดาษส่งทุกคนมีกล้องโทรศัพท์มือถือถ่ายรูปส่งบางคนมีทักษะในการพิมพ์เร็วช้าต่างกันอันนี้มีผลละนะครับคอมพิวเตอร์ดีกว่าอินเทอร์เน็ตเร็วกว่าทุกสิ่งทุกอย่างแตกต่างกันหมดงั้นวันนี้ถ้าเราฝึกให้เขาคิดในเบสเมนที่เขาเป็นได้ดีที่สุดที่เขาเป็นและเราเชื่อมั่นในความสุจริตที่เราปลูกฝังคุณค่าในตนเองกับเขาได้นะครับผมว่าเทคโนโลยีมันจะฟรีมีอยู่เยอะมากเลยที่เราสามารถใช้ได้เด็กมีอยู่แล้วใช้ให้ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วก็ลดค่าใช้จ่ายได้ครับน่าสนใจมากนะคะก็ในเวลานี้นะคะทางทีมงานได้ส่งสิกแนลมาแล้วนะคะอาจารย์ว่าคงจะหมดเวลาเพียงเท่านี้นะคะก่อนจากกันนะคะขอทิ้งท้ายในสรุปทั้งหมดของส่วนนี้นะคะไว้ดังนี้นะคะอย่างแรกนะคะมองเป้าให้ชัดนะคะคิดเรื่องพัฒนาคน
แล้วก็สนคนที่สามารถช่วยเหลือเราได้นะคะแล้วสุดท้ายให้ท่องจำเรื่องฟรีและง่ายไว้ในใจนะคะลาเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณทีมงานสวัสดีครับขอบคุณทีมงานทุกท่านค่ะสวัสดีคุณค่ะขอบคุณครับ